สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอเรื่องเคนายเอริชิโอซิสค่ะโดยสมาชิกกลุ่มของพวกเรามีดังนี้สวัสดีค่ะนางสาวอลิสลาเจริญผลค่ะสวัสดีค่ะวิริยาสุพรค่ะลงการส่วนประทีปค่ะนางสาวอนันต์คงการุณค่ะสวัสดีค่ะอาทิตยาแก้วเขียวค่ะสวัสดีค่ะปริญญาทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาทิตยาดิษฐ์สิงห์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุภพิษพิงเกษมนะคะเอริเชียซิสนะคะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียแกรมโลบเอริเชียเช่นเอริเชียคาเฟนซิสเอริเชียอีวิงเกียเอริเชียมูริสเอริเชียเคนิสเป็นต้นค่ะโดยในประเทศไทยนะคะเรามีรายงานการพบเอริเชียเคนิสได้ในสุนัขค่ะโดยการติดต่อจากสัตว์สู่คนนะคะคนอาจติดโรคเอริเชียซิสจากการถูกเห็บที่มีเชื้อเอริเชียกัดถึงแม้ว่าเชื้อจะไม่สามารถแพร่จากการสัมผัสกับสัตว์โดยตรงแต่สัตว์จะทำหน้าที่เป็นพาหะในการนำเห็บที่มีเชื้อมาสู่คนนอกจากนี้นะคะเชื้อยังสามารถติดต่อผ่านการถ่ายเปลี่ยนเลือดได้ค่ะแต่ว่าพบได้น้อยมากค่ะโดยอาการในสัตว์นะคะสุนัขสามารถมีอาการได้ตั้งแต่7ถึง21วันหลังถูกเห็บกัดโดยเราจะแบ่งอาการออกเป็น2ระยะนะคะได้แก่ระยะแรกก็คือระยะเฉียบพลันหรือ acute ระยะที่2คือระยะเรื้อรังหรือ chronic ค่ะโดยระยะเฉียบพลันนะคะสุนัขจะมีอาการเป็นไข้ซึมเบื่ออาหารน้ำหนักลดและมีอาการต่อมน้ำเหลืองบวมหายใจลำบากค่ะต่อมาเป็นระยะเรื้อรังนะคะสุนัขจะมีภาวะโลหิตจางและอาจมีเลือดกำเดาไหลหรือมีเลือดปนออกมาในปัสสาวะและอุจจาระค่ะอาจมีเลือดออกที่ตาและทำให้ตาบอดอาจมีม้ามโตไตวายและทำให้การทำงานของไขกระดูกล้มเหลวค่ะส่งผลต่อเม็ดเลือดโดยการวินิจฉัยเอริเชียซิสในสุนัขมีหลากหลายวิธีและมีข้อดีที่ข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะคะได้แก่วิธีแรกก็คือการทำบัฟฟี่โคตตินสเมียค่ะซึ่งข้อดีของการทำบัฟฟี่โคตตินสเมียนะคะคือมีราคาที่ถูกง่ายสะดวกสบายในการตรวจและยังสามารถใช้ในการตรวจระยะอาคิวได้ค่ะส่วนข้อเสียของการทำวิธีนี้นะคะคือผู้ตรวจต้องมีความชำนาญและมีโอกาสที่จะเจอเชื้อได้น้อยค่ะราวๆ 4-6% เราจึงควรทำวิธีนี้ร่วมกับการตรวจวิธีอื่นนะคะต่อมาเป็นการตรวจอีไลซ่าค่ะซึ่งอีไลซ่าเราใช้ในการตรวจหาแอนติเจนนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยค่ะเราจะมีการผลิตออกมาในรูปแบบเทสคิตเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานค่ะข้อดีของการทำอีไลซ่านะคะก็คือสามารถตรวจได้รวดเร็วและมีความสะดวกสบายค่ะส่วนข้อเสียของการทำอีไลซ่าก็คือมีความแม่นยำที่ต่ำค่ะเราจึงควรตรวจอีไลซ่าร่วมกับการตรวจชนิดอื่นๆนะคะเช่น IFA เพื่อยืนยันการติดเชื้อค่ะวิธีต่อมาคือการทำ PCR นะคะซึ่ง PCR เป็นการตรวจหา DNA ของเชื้อค่ะมีความแม่นยำที่สูงและสามารถตรวจเจอเชื้อได้แม้ว่าจะมีเชื้ออยู่ในกระแสเลือดน้อยค่ะซึ่งข้อดีของการทำ PCR นะคะเราก็คือสามารถตรวจเจอเชื้อได้ทั้งระยะเฉียบพลันและระยะเรื้อรังค่ะอีกทาง PCR ยังสามารถจำแนกสายพันธุ์ของเชื้อเอริเชียได้ส่วนข้อเสียของการทำ PCR นะคะก็คือมีราคาที่สูงและต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะและผู้เชี่ยวชาญค่ะต่อมาเป็นวิธีอิมมูโนโครโมโตกราฟิกเอสเซย์นะคะซึ่งข้อดีของวิธีนี้ค่ะก็คือมีความรวดเร็วและยังสามารถตรวจจับแอนติบอดีได้ค่ะเราจึงนำวิธีนี้มาใช้ในการเป็นสกรีนนิ่งเทสนะคะส่วนข้อเสียของการทำวิธีนี้ค่ะก็คือมีโอกาสได้ผล false positive หรือ false negative ได้ค่ะต่อมาเป็นการรักษานะคะในปัจจุบันเรายังไม่มีวัคซีนที่จะใช้ในการป้องกันโรคค่ะเราจึงจำเป็นต้องมีการป้องกันโดยการหลีกเลี่ยงการถูกเห็บกัดหรือใช้ผลิตภัณฑ์ในการควบคุมและกำจัดเห็บในสัตว์เลี้ยงและบริเวณที่อยู่อาศัยค่ะหรือเมื่อป่วยนะคะเราก็ควรการรักษาด้วยด็อกซิไซคลินเป็นระยะเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ค่ะกลุ่มของพวกเราก็ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษานะคะรองศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.ภัทรลักษณ์จันทร์ฉายทองค่ะและกลุ่มของพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ